พุ่งสิริยากรโพสต์ภาพในวัย48ของตัวเองให้ข้อคิดผู้หญิงทุกคนรักในร่างกายนี้อดีตนางเอกดังอยากบอกผู้หญิงทุกคนว่าอุ้งสิริยากรโพสต์ภาพในวัย48ของตัวเองให้ข้อคิดผู้หญิงทุกคนรักในร่างกายนี้อุ้งสิริยากรหลังไปใช้ชีวิตกับสามีชาวต่างชาติและลูกๆที่ต่างประเทศมักเผยภาพและเรื่องราวชีวิตผ่านโซเชียลให้แฟนๆและเพื่อนๆในวงการได้ติดตามให้หายคิดถึงล่าสุดอดีตนางเอกดังคุณแม่ลูกสองได้โพสต์ภาพตัวเองลงอินสตาแกรมส่วนตัวในวัย48พร้อมข้อความให้ข้อคิดเตือนใจเกี่ยวกับเรื่องรูปกายภายนอกของตัวเองแม้จะเปลี่ยนแปลงไปตามวัยก็ขอให้รักในร่างกายนี้ด้วยว่า This is me at 48 year of ageI have gray hair I have wrinkles and I love myselfNot to sell on a beautiful fall day อยากบอกผู้หญิงทุกคนว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมชาติโอบรับผมที่เปลี่ยนสีผิวที่มีริ้วรอยรักในร่างกายนี้แล้วเราจะมีรักให้เพื่อนมนุษย์คนอื่นๆนกจริยาก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าผู้หญิงสวยทุกคนในแบบของตัวเองเสน่ห์คือตรงนั้นจริงๆยิ้มให้เป็นสุขกับพลังความเป็นผู้หญิงซึ่งอุ้งก็คอมเมนต์ตอบเช่นกันว่าจริงมากๆเลยค่ะพี่นกคนสวยของน้องๆท่ามกลางคอมเมนต์รัวๆเห็นด้วยอาทิร่วมแฮปปี้ด้วยจะอุ้งมาอายุเยอะขึ้นไปด้วยกันมัมคือไฮไลท์ธรรมชาติสวยสมวัยฉายไลที่สุดค่ะที่สุดแห่งความจริงที่เลยค่ะคุณอุ้มรักตัวเองเลิฟมายเซลฟ์เป็นต้นว่าที่เจ้าสาวช้ำหนุ่มหลอกจะแต่งงานกลับหนีไปพร้อมทองมั่นก่อนรับสารภาพขออย่าสาบแช่งว่าที่เจ้าสาวช้ำหนุ่มหลอกจะแต่งงานกลับหนีไปพร้อมทองมั่น10บาทก่อนรับสารภาพมีเมียแล้วขอโทษขออย่าสาบแช่งและอย่าแจ้งความสาวลั่นไม่ยอมแน่วันที่19ตุลาคม65ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องทุกข์จากหญิงสาวรายหนึ่งหลังถูกชายหนุ่มหลอกตีสนิทอยู่กินฉันผัวเมียแกล้งมอบสร้อยคอทองคำ10บาทมั่นหมายไว้ก่อนแต่งอยู่กินด้วยกัน2เดือนออกอุบายขอสร้อยคอใส่หนีกลับบ้านแถมยอมรับสารภาพว่ามีเมียแล้วขอให้เลิกคบกันและอย่าแจ้งความเอาผิดโดยเจดาเปิดเผยว่าเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาได้รู้จักและคบหากับนายฤทัยขอสงวนนามสกุลช่างรับเหมาทำแท้งน้ำประปาซึ่งได้มารับเหมาอยู่ในพื้นที่และรู้จักกันกระทั่งไปมาหาสู่จนสุดท้ายฝ่ายชายบอกรักและขออยู่ด้วยจากนั้นนำสร้อยคอทองคำหนัก10บาทมามั่นหมายมีญาติฝ่ายหญิงรับรู้และอยู่กินฉันผัวเมียระหว่างนั้นขอเก็บเงินไว้แต่งงานกันฝ่ายชายถามว่าจะเรียกค่าสินสอดทองมั่นเท่าไหร่ตนบอกว่าสินสอดทองมั่นขอเรียกทองหนัก4บาทค่าสินสอด150,000ฝ่ายชายขอต่อรองตนบอกว่าขอสินสอด100,000บาทฝ่ายชายบอกว่าจะมาสู่ขอหลังออกพรรษาก่อนออกพรรษาตนได้จัดงานแต่งลูกชายนายฤทัยก็มาขอสร้อยทองคำ10บาทใส่งานแต่งบอกว่าเสร็จงานจะคืนให้ตนก็ไม่ได้อาจัยอะไรหลังจากเสร็จงานแต่งลูกชายนายฤทัยบอกว่าขอใส่สร้อยคอทองคำต่ออีกหน่อยจะไปทำธุระตนจึงให้สร้อยเส้นนั้นใส่ต่ออีกแต่แล้วนายฤทัยก็ได้หายออกจากบ้านไม่ติดต่อกลับมาตนได้ติดต่อไปหานายฤทัยแต่ไม่รับสายและใช้เบอร์โทรศัพท์หมายเลขอื่นโทรไปหานายฤทัยรับสายตนจึงสอบถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าทำไมมีอะไรติดต่อไม่ได้มีอะไรปิดบังหรือเปล่านายฤทัยก็บอกว่าขอโทษตนเองมีเมียแล้วต้องขอโทษด้วยกับสิ่งที่ทำลงไปอย่าแจ้งความเอาผิดเลยและอย่าสาปแช่งด้วยขอจบกันแต่เพียงแค่นี้ตนจึงถามต่อว่าที่ผ่านมาทำไมถึงหลอกว่าจะแต่งงานจนกระทั่งยอมได้เสียมาอยู่ที่บ้านของตนถึง2เดือนและบอกทุกคนในหมู่บ้านว่าจะแต่งงานด้วยต
คนรู้จักคนมากมายจะมาพูดขอให้จบกันแค่นี้อย่าเอาเรื่องสิ่งที่ยอมเป็นเมียในนำก่อนแต่งจะให้จบกันง่ายๆคงไม่ได้จะไปแจ้งความให้ตำรวจดำเนินคดีกับนายฤทัยที่มาหลอกจนตนหลงตายใจและยอมเสียตัวนานถึง2เดือนเจดากล่าวมดณปภัทรประกาศกลางงานสุดท้ายขอลาวงการแฟนคลับใจหายพร้อมซัพพอร์ตตลอดไปชอบใจหายแฟนคลับกามิกาเซ่มดณปภัทรประกาศกลางงานสุดท้ายขอลาวงการก่อนย้ายไปอยู่ต่างประเทศแฟนคลับใจหายพร้อมซัพพอร์ตตลอดไปคอนเสิร์ตกามิกาเซ่ปาร์ตี้2022ที่จัดขึ้นณ Impact Arena เมืองทองธานีเมื่อไม่กี่วันนักร้องสาวมดณปภัทรวัฒนากมลวุฒิดูโอสุดฮอตในตำนานโฟร์มดตัวท็อปค่ายกามิกาเซ่ได้ประกาศลาวงการบันเทิงโดยคอนเสิร์ตนี้เป็นงานสุดท้ายในวงการแล้วก่อนลาเมืองไทยและย้ายไปอยู่ต่างประเทศโดยขณะโฟโมดขึ้นโชว์ท่ามกลางเสียงกรี๊ดจากแฟนๆช่วงหนึ่งมดได้บอกว่าวันนี้มีข่าวจะมาแจ้งซึ่งอยากจะแจ้งมาสักพักแล้วแต่ถือว่างานนี้ที่จะแจ้งให้ทุกคนทราบเลยนะคะคอนเสิร์ตนี้คอนเสิร์ตกามิกาเซ่เป็นงานในวงการงานสุดท้ายของมดแล้วค่ะโดยโฟบอกด้วยว่านางจะย้ายถิ่นฐานไปอยู่เมืองนอกแล้วทำเอาแฟนๆต่างใจหายพากันส่งเสียงให้กำลังใจรวมไปถึงเขียนข้อความถึงมดผ่านคามิกาเซ่ปาร์ตี้2022ขณะที่มดก็ได้โพสต์ภาพงานสุดท้ายจากคอนเสิร์ตพร้อมข้อความว่าขอบคุณทุกคนมากๆนะคะสำหรับกำลังใจและคอยซัพพอร์ตกันมาตลอดถึงแม้จะเป็นงานสุดท้ายในวงการบันเทิงแต่ก็ยังไม่หายหน้าหายตาไปไหนนะยังติดตามกันได้ที่ YouTube ช่องมดณปภัทรนะโดยมีเพื่อนๆในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์โดยเฉพาะแฟนคลับต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันอาทิใจหายมากเลยเรารู้จักกามิกาเซ่ก็จากวงนี้เลยผูกพันกันมากแต่เราก็เคารพในการตัดสินใจของมดแต่อยากให้มีมิทติ้งนัดสุดท้ายก่อนอีกนัดหนึ่งก็ดีจะได้รู้จัก FC ได้มากและยังมีคนคอยซัพพอร์ตด้วยยอมรับว่าตอนนั้นใจหายมากเมนฉันจะไปอยู่ที่อื่นแล้วจะอยู่ค่อยซัพพอร์ตนะครับเป็นต้นThank you.